ขอเจริญพรญาติโยมขอเจริญสุขวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8เดือนพฤศจิกาตามที่อาตมาได้บอกเอาไว้ว่าจะมาพูดคุยเป็นภาษาไทยทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นก็ตามสัญญานะมาพูดคุยกับญาติโยมเล่าสู่กันฟังเรื่องราวต่างๆบางทีก็อาจจะไม่มีสาระก็บ่นไปตามภาษาพระบางครั้งก็อาจจะเข้าเนื้อเรื่องนะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนติดตามเพิ่งจบไปเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าดุเดือดโดยเฉพาะประธานาธิบดีองค์กรเขาเรียกว่าทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่มีใครชอบนะไม่มีใครชอบเลยนะใครๆก็บอกว่าไม่ดีใครๆก็บอกว่าไม่น่าเป็นผู้นำประเทศและผู้นำของโลกนะพูดกันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเดียวแต่ในขณะเดียวกันการเลือกตั้งเขาก็ได้คะแนนเยอะพอสมควรนะน่าเป็นอัศจรรย์เหมือนกันน่าคิดเหมือนกัน4ปีที่แล้วก็ได้ยินคนเขาพูดถึงในทางที่ไม่ดีมาตลอดอาตมาก็บอกพวกเขาว่าเอ้าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาแต่คนสหรัฐเขาเลือกกันเองคนสหรัฐเขาชอบเขาว่าเลือกของเขาดิเราจะไปเกี่ยวข้องทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนด้วยซ้ำมันจะไปคิดทำไมอาตมาก็พูดอย่างนั้นแต่แล้วเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีตั้ง4ปีครั้งนี้เขาก็คิดว่าชนะเขาจะอยู่ต่อนะโดยความที่เขาเป็นคนที่ภูมิผ่านไม่น่าไม่คิดหน้าคิดหลังพูดอยากพูดก็พูดแล้วไม่กลัวใครครั้งนี้เขาก็คิดว่าจะชนะก็ไม่ชนะนะเมื่อไม่ชนะเนี่ยเขาก็จะเอาแต่อะไรคณะกรรมการเลือกตั้งเขาเรียกกกต.เนี่ยเข้าแหมขึ้นศาลดูดินะขึ้นศาลเพราะเขาแพ้นะว่ามีลงคะแนนแบบผีอะไรเงี้ยก็จะขึ้นศาลแต่อย่างไรก็ตามนะโจไบเดนเนี่ยเขาชนะแล้วแล้วอีก3เดือนต่อไปเขาก็จะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐพูดแล้วก็การเมืองของสหรัฐนี่ก็แปลกโดยปกติแล้วเนี่ยทั่วโลกนะเวลาเลือกตั้งถ้าเขาได้เป็นปุ๊บไม่นานก็ขึ้นเป็นนายกหรือขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่ส่วนของสหรัฐเนี่ยเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยมีเวลาตั้ง3เดือนเกือบ3เดือนโจไบเดนเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหรือแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีโน่นวันที่20เดือนมกราถึงจะได้เป็นประธานาธิบดีจริงตอนนี้แค่เลือกตั้งขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เป็นแต่ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใครๆก็ไม่ชอบแต่เขาก็ยังอยากอยู่นะในประเทศไทยก็เ
การเมืองไม่ค่อยจะดีนะมีคนประชาชนส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบก็ยังอยู่ก็มีนะส่วนหนึ่งก็อยากจะให้คนอื่นขึ้นก็มีนะมันก็เป็นเรื่องการเมืองที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สนับสนุนให้พระสงฆ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะที่จริงก็คือไม่ควรเลยนะไม่ควรที่ไปเข้าข้างไฟใดไฟหนึ่งไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเป็นบริเวณที่สกปรกนะแล้วมันเป็นไปได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องที่พระสงฆ์ไม่ควรจะไปยุ่งก็คือการเมืองแต่อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ก็ยังเป็นปุถุชนยังเป็นชาวโลกนะและชาวของประเทศนั้นประเทศนี้เช่นพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ศรีลังกาพระสงฆ์พม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ละประเทศพระสงฆ์ก็ออกมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมบ้างเพื่อให้ยอมรับพระพุทธศาสนาบ้างเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาบ้างเช่นในประเทศศรีลังกาเมื่อรัฐบาลเนี่ยไม่มาสนับสนุนไม่มาดูแลพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ได้ขึ้นเป็นแบบคณะรัฐมนตรีรัฐบาลก็มีจนกระทั่งมีรองเขาเรียกอะไรรัฐสภามีพระด้วยนะครั้งก่อนจนกระทั่งมีตั้ง 7-8 รูปเป็นส.ส.ในประเทศศรีลังกาและไม่ตีกันด้วยเพราะว่านักการเมืองที่อยู่ในสภาเขาไม่ได้คิดว่าพระถึงเป็นพระที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วใส่จีวรก็เถิดแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในชุมชนที่เป็นรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นก็เลยส.ส.คนอื่นก็ลุมตีกันก็มีแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็มีพรรคการเมืองของประเทศพรรคการเมืองของพระสงฆ์แล้วก็ได้ส.ส.คนหนึ่งตอนนี้ก็ตีกันแล้วนี่ใครจะขึ้นเป็นส.ส.อย่างนี้ก็มีในประเทศพม่าก็เคยมีพระสงฆ์ออกมาเป็นพันๆรูปมาประท้วงเพื่อเสรีภาพอิสรภาพของประเทศพม่าซึ่งเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกและนอกเหนือจากนั้นก็มีพระสงฆ์ที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันจนในประเทศไทยก็พระสงฆ์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดคือไม่คือทางสำนักพุทธก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองในประเทศไทยก็ถือว่ามีคณะสงฆ์แล้วก็มีสำนักพุทธแต่เสียดายคือทั้งที่ชาวพุทธเยอะแต่ไม่มีกระทรวงพุทธเหมือนพม่าเหมือนพม่าหรือเหมือนศรีลังกาประเทศศรีลังกาเนี่ยพระสงฆ์เป็นใหญ่ประเทศพม่าเนี่ยพระสงฆ์เป็นใหญ่แต่ประเทศไทยค่อนข้างจะพูดยากเพราะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะก็โยมก็พิจารณาเอาเลยพระสงฆ์ที่ท่านสาธรรมิกหรือครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่ก็พิจารณาหรือบางทีรู้มากกว่าผมนะรู้มากกว่าตมาด้วยเรื่องนี้นี่แหละเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองจะเป็นการเมืองของใครก็ตามถ้าพูดแล้วมันจะกระทบเรา
นะเอาละเราเข้ามาสู่วัดเราดีกว่านะวัดเราปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมมีแต่เพียงแค่ว่ามีการทำบานหรือศาลาอเนกประสงค์นะทำมาเรื่อยๆนะก็ทำตอนนี้ก็ทำพื้นมาเรื่อยๆท่านอาจารย์พีระก็ทำทุกวันนะท่านก็ทุ่มเททุกวันไปลงไปทำงานทุกวันในสมองของท่านก็มีแต่งานนี่แหละงานศาลาอเนกประสงค์ว่าจะทำยังไงให้มันดีทำยังไงให้ออกมาแล้วมันแข็งแรงทำยังไงให้ออกมาแล้วใช้ได้ดีมีอยู่เรื่องเดียวท่านก็ทุ่มเทจริงๆทำงานเยอะจริงๆที่จริงเรื่องนี้ก็พระสงฆ์ก็ช่วยกันทำนะส่วนอาตมาเองก็ไม่เคยมีเวลาที่จะไปช่วยท่านเท่าไหร่นักยกเว้นหลังเพลก็ไปช่วยท่านประมาณ3-4 ชั่วโมงก็ต้องมาเตรียมงานอื่นบางวันก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเพราะประชุมบ้างสอนบ้างเรื่องราวของในวัดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆหรือพูดคุยประสานงานบ้างก็ไม่เคยได้ไปบางวันแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามแบ่งเวลาไปช่วยงานทำงานก็ทำอยู่เป็นประจำวันนี้ก็มีท่านทิตธรรมโมแล้วก็พ่อของท่านก็มาขุดล่องเพื่อจะเดินสายไฟที่จะไปที่ศาลาอเนกประสงค์เดิมทีในศาลาอเนกประสงค์เนี่ยก็มีความคิดที่จะใส่พลายวุดเสร็จแล้วใส่อินซูเลชันแล้วก็จะใส่ไม้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าหน้าที่อาจจะมาตรวจสอบก็เลยเราก็ต้องรอให้ทุกอย่างเสร็จไปก่อนเพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หนักใจอยู่พอสมควรแต่หวังว่าทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเพราะช่วงนี้ก็ประกันของวัดก็ยังไม่ผ่านค่อนข้างจะแพงขึ้นแต่สาเหตุที่ประกันของวัดไม่ผ่านเพราะว่าเอกสารเกี่ยวกับเด็กที่เราสอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีระบบในการเก็บข้อมูลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอาตมาก็บอกว่าเอ้าก็ไม่มีอุบัติเหตุแล้วจะไปเก็บข้อมูลทำไมแต่ตามกฎของเขาถึงไม่มีก็ต้องมีคือต้องมีตู้ต้องมีที่เก็บแฟ้มต้องมีที่เก็บข้อมูลอะไรอย่างนี้แต่เราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ทำให้แต่ก็ไม่ผ่านก็คิดว่าคงผ่านอาทิตย์2 อาทิตย์นี้นะก่อนที่จะประกันจะหมดอายุอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีเรื่องเล็กๆในน้อยอย่าคิดว่าไม่มีความหมายที่จริงมีความหมายแล้วบางทีเราข้ามกฎหมายไม่ได้อาตมานี่โดนว่าหลายครั้งเรื่องการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะพวกเขาของเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆเนี่ยไม่ได้เก็บไว้เป็นที่เป็นทางก็พยายามเก็บเป็นที่เป็นทางอยู่นะ
แต่หลายมือบางทีหยิบมาก็ไม่เก็บเข้าที่บางทีก็หายากอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำให้เข้าที่เข้าทางเป็นข้อหนึ่งที่ควรคือต้องพยายามให้ทำให้ได้นะนี่ก็คือวัดด้วยนะไม่ใช่เป็นบ้านและในฐานะเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันก็ต้องรับหน้าที่นะหลายๆอย่างบางทีก็ทำได้บ้างบางทีก็ทำไม่ได้บางทีก็พูดแล้วก็ทำไม่ได้ก็มีนะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทียากอยู่พอสมควรแล้วต้องมารับผิดชอบหลายๆอารมณ์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะอาตมาเคยอยู่กับท่านเจ้าคุณเหลาสงสัยจะเป็นกรรมสนองหรือเปล่าไม่ทราบสมัยที่อยู่กับท่านเจ้าคุณเหลาเนี่ยก็เราก็บ่นกันว่าไอ้อาจารย์เนี่ยพูดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเงี้ยมาทำไมไม่ทำนะบางทีก็ไม่มาดูแลพระสงฆ์เลยอะไรเงี้ยนะก็น้อยอกน้อยใจก็นินทานะสมัยก่อนในฐานะเป็นลูกวัดแล้วเมื่อตัวเองมาต้องทำหน้าที่มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดเข้าใจการทำงานของท่านมากขึ้นนะบางทีก็พูดไปก็ทำไม่ได้ก็มีบางทีก็ฟังไว้หูบางทีก็ฟังถึงไม่ชอบก็ต้องฟังถึงไม่ชอบก็ต้องนิ่งนี่ก็ทำนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายและที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือแต่ละคนที่เข้ามาวัดช่วยงานวัดเนี่ยเขามาด้วยจิตศรัทธานะเราไม่ได้จ่ายเงินเราก็ต้องรักษาน้ำใจแล้วนี่แหละเป็นเหตุเวลาเข้ามาวัดเนี่ยตมาบอกทุกคนว่าไม่ต้องมีของอะไรถวายมาวัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้การสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์อาตมาก็ไม่คิดตังค์ด้วยถ้าหิวข้าวเดี๋ยวอาตมาหุงข้าวให้กินที่วัดก็มีข้าวให้กินอยู่มาได้แต่บางคนก็อายหรือรู้สึกไม่สบายใจเปล่าไม่ทราบถ้าไม่มีของถวายพระสงฆ์เนี่ยไม่เข้าวัดหรือบางทีก็คิดว่ามันต้องมีถวายปัจจัยถึงจะได้มาวัดเนี่ยไม่ต้องเลยโยมเอ้ยนะไม่ต้องมีเงินถวายไม่ต้องมีอาหารถวายพระสงฆ์ไม่ต้องมีของติดมือติดไม้มาวัดก็ได้ที่วัดมาแค่สวดมนต์นั่งสมาธิแค่นี้ก็ได้บุญแค่นี้ก็ได้ถือว่ามาช่วยเหลือวัดนะแล้วอาหารการกินอาตมาก็เลี้ยงได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวปีหน้าปลูกมันมาเยอะๆเดี๋ยวจะต้มมันให้กินนะหรือมาช่วยกันปลูกมันก็มาได้นะเพราะฉะนั้นวัดเราเนี่ยคืออยู่ห่างไกลก็จริงอยู่แต่ว่าเรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงมากนะแต่ขอให้มาวัดถ้ามาแล้วเข้ามาแล้วอย่างน้อยก็มากราบพระพุทธรูปนั่งนะโมตัสสะก็ได้นั่งสมาธินิดๆหน่อยๆดูลมหายใจเข้าออกนิดๆหน่อยๆแล้วพูดคุยกับพระสงฆ์ถวายน้ำชาที่มีอยู่ในตู้มีอยู่ในครัวน่ะทำน้ำชาทำกาแฟโดยเฉพาะหลวงตาเนี่ยชอบดื่มกาแฟเนี่ยก็แก้วหนึ่งทำเสร็จแล้วก็ไปถวายท่านก็ได้บุญแล้วเห็นไหมแค่จิตคิดที่จะมาวัดก็ได้บุญแล้วแล้วเดินทางมาถึงวัดก็ได้บุญแล้วกราบพระก็ได้บุญแล้วได้สนทนาพระสงฆ์สนทนากับพระสงฆ์ก็บุญแล้วแล้วแถมได้ถวายนามปานะเนี่ยบุญต้องเยอะแยะคิดทำไมว่าไม่มีตังค์แล้วเข้าวัดไม่ได้
คิดทำไมว่าไม่มีงานแล้วเข้าวัดไม่ได้อย่าปิดบังเพราะความคิดว่าไม่มีที่วัดมาแล้วได้บุญแน่นอนนะได้บุญแน่นอนเช่นมาถึงปุ๊บหนึ่งคิดที่จะมาวัดเกิดบุญเดินทางมาใช้วิริยะนี่เขาเรียกว่าวิริยะนี่ก็ได้บุญมาถึงวัดกราบพระพุทธรูปได้บุญแล้วได้สนทนาธรรมะกับพระก็ได้บุญแล้วเห็นไหมสนทนาธรรมะนะฟังให้ดีๆนะสนทนาธรรมะไม่ใช่สนทนาเรื่องอื่นโดยเฉพาะนินทาอย่านินทาเนี่ยบางทีถ้าหากว่าเรานินทาคนใดคนหนึ่งอย่าคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้นินทาเนี่ยเดี๋ยวกลับมาหาเราเขารู้นะแต่เขาอาจจะไม่พูดแค่นั้นเองแต่เขาจะเห็นรู้นิสัยเราถ้าเรานินทาคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่านินทาจะเป็นกับโยมหรือจะเป็นกับพระถ้าอยากได้บุญต้องสนทนาธรรมะถามเลยอาจารย์คะสวดมนต์ยังไงคะอาจารย์คะฉันนั่งสมาธิอย่างนี้ดูลมหายใจอย่างนี้บางทีก็ใจพุ่งซ่านบางทีก็นั่งไม่ได้บางทีก็คิดถึงลูกบางทีก็คิดถึงหลานทำยังไงคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าสนทนาธรรมะนี่ก็ได้บุญแหละเห็นไหมแล้วยังได้นั่งสมาธิหาเวลานั่งสมาธิสัก5นาทีก็ยังได้บุญแหละนั่งปุ๊บดูลมหายใจเข้าออกได้บุญแหละเห็นไหมแต่ละลมที่ดูได้บุญเพราะว่ามีสติเหมือนงูแหลบลิ้นได้บุญเห็นไหมช้างกระเดกหูมีสติเพียงแค่นี้ก็ได้บุญแล้วแล้วแถมยังได้ถวายนามปานะให้กับพระสงฆ์ได้บุญเห็นไหมโอ้เยอะแยะในมงคลสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าสมณานันจะดัสนังเอตังมังคละมุตตมังเห็นไหมการเห็นสมณะเป็นบุญมหาศาลเป็นมงคลในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าบังตัวเองคิดว่าเราไม่มีเงินไม่มีงานไปไม่ได้ไม่มีของถวายอย่าคิดแค่เห็นสมณะก็ได้บุญแล้วนี่ก็คือบุญอีกอย่างนึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากาเลนะธัมมะสวนังเอตังมังคละวุตตมังเห็นไหมว่าการเวลาเราฟังธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์หรือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้บุญแล้วเห็นไหมโอ้บุญทั้งนั้นและนอกเหนือจากนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสอีกกาเลนะธัมมะสากชาเมื่อกี้นี้สวนังนะสวนังแปลว่าฟังสากชาแปลว่าสนทนากันถามกันเนี่ยได้บุญแหละเห็นไหมบุญทั้งนั้นและในวัดเราเองโอ้ที่มันเยอะงานเยอะตัดหญ้าก็ได้เนี่ยในหน้าวัดเนี่ยหญ้าขึ้นตลอดต้องดึงทิ้งตลอดเวลาอาตมาเนี่ยบางทีคุยโทรศัพท์กับญาติโยมบางทีก็สนทนากับคนอื่นท่านหน้าวัดเนี่ยดึงหญ้าไปเรื่อยๆแล้วคุยไปเลยเห็นไหมได้บุญแค่ทำความสะอาดบริเวณวัดก็ได้บุญตัดหญ้าในวัดก็ได้บุญเห็นไหมช่วยทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เล็กๆในน้อยทำความสะอาดในวัดเนี่ยได้บุญแหละบุญทั้งนั้นนะโยมนะอย่าไปคิดว่าเวลาเข้ามาวัดเนี่ยต้องมีของถวายอย่างเดียวถึงจะได้บุญไม่ใช่นะไม่ใช่คิดใหม่ญาติโยมวัดเป็นที่พึ่งทางใจวัดเป็นที่สร้างบุญบารมีให้กับตนเองสร้างเสบียงให้กับตนเองที่จะพาเราไปสู่สังสารวัฏไปเกิดที่ไหนก็จะได้บุญที่ไหนก็จะได้สบาย
มากกว่านั้นก็จะเป็นเสบียงพาไปสู่พระนิพพานนะโยมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเล็กน้อยเนี่ยเพราะเราชีวิตเราไม่แน่นอนว่าเมื่อไหร่จะตายนะความตายเนี่ยถึงแม้เราไม่ชอบถึงแม้เราไม่อยากฟังถึงแม้เราไม่อยากศึกษาความจริงก็คือความจริงเราเนี่ยต้องไปแน่นอนซึ่งเราต้องยอมรับแต่เราไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่อย่ารออย่าคิดว่า80 90 100ถึงจะไปเราสร้างบุญมาไม่เท่ากันบางคนสร้างบุญมา40 50ก็ไปแล้วบางคน100ปีก็ไม่ยังไม่ไปแต่มากกว่า100ปีคนน้อยเนี่ย80 90นี่ก็จะตายแล้วไม่ตายแล้วแล้วร่างกายเขาไม่ยอมรับแล้วร่างกายเรานี่เสื่อมแล้วธาตุสี่ไม่ทำงานแล้วนี่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้ว่าอย่าประมาทในวัยว่าเรายังสาวเรายังหนุ่มอยู่นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องขยันทำความดีสังสมบุญบารมีให้มากที่สุดที่จะเสบียงเข้าไปเสบียงให้เราในเพื่อจะเดินทางไปในสังสารวัฏจะเล่าเรื่องให้ฟังมีอยู่กาลครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลนะมีพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งอาตมาเล่าให้ฟังแล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่ว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าความตายกำลังจะมาเราจะทำอย่างไรพระเจ้าประเสนที่โกศลก็บอกว่าก็ทำความดีนี่เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องเราก็ต้องทำเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี่ยเราไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยก็ทำความดีถ้ามีเวลาก็มาวัดอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะเข้าใจตอนนี้อันนี้คือสำหรับเครือญาติที่อยู่ประเทศไทยนะญาติโยมที่อยู่ประเทศไทยถ้าหากว่าลูกหลานกำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศแล้วสมัยก่อนในก่อนโควิดเนี่ยอาจจะส่งเงินไปช่วยเหลือทางบ้านส่งบ้านส่งลูกส่งหลานส่งรถส่งปัจจัยเพื่อดูแลอย่าคิดว่าลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่สบายและเอาเงินหรือเงินทองที่ได้มาจากลูกหลานเนี่ยเอาไปใช้สุริสุร่ายอย่าทำถ้าญาติโยมคนไหนรู้ว่าลูกตัวเองหรือหลานตัวเองเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศแต่งงานกับฝรั่งและทำงานอยู่ในต่างประเทศเนี่ยลำบากแค่ไหนถ้าตัวเองมาเห็นจะรู้เพราะญาติโยมแต่ละคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำงานหนักมากไม่คิดว่าฝนไม่คิดว่าลมไม่คิดว่าลมแรงแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนไปทำบางทีไม่กินข้าวบางทีอยากจะไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวเพราะหวงพ่อแม่ลูกหลานในประเทศไทยแต่ช่วงนี้ถ้าลูกหรือลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ส่งเงินมาจงคิดว่าพวกเขากำลังเดือดร้อนอย่าเรียกร้องมากเกินไปจงเข้าใจทุกข์ของลูกหลานที่ต่างประเทศเพราะช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยมีถ้าไม่มีงานลูกหลานจะเอาเงินที่ไหนมาส่งบ้านของตัวเองบ้านใหม่ถึงที่นี่ค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารมันเยอะ
นะจงหาทางที่ประเทศไทยบ้างก็ดีเพราะตอนนี้สุริสุร่ายไม่ได้แล้วลูกหลานอยู่ในต่างประเทศมันเดือดร้อนแล้วญาติโยมที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็ขอนะอยากจะฝากคิดอยากจะฝากให้คิดตัวเองทำงานทั้งวันทั้งคืนเก็บเงินส่งไปบ้านหวังความสบายของพ่อแม่ลูกหลานทรงน่ะดีกตัญญูน่ะดีนะหมายว่ากตัญญูกตเวทีความเป็นกตัญญูกตเวทีน่ะดีแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเกินไปอย่าไปยืมเงินคนโน้นคนนี้นะแล้วก็ส่งไปและตัวเองก็คืนไม่ได้เมื่อตัวเองคืนไม่ได้ก็เสียสัจจะเสียเพื่อนและไม่มีใครอยากจะคบอีกนะและตัวเองก็เดือดร้อนอีกนะเพราะฉะนั้นถ้ามีก็ทรงไม่ต้องเป็นอวดไม่ต้องไปอวดว่าฉันรวยฉันมีถ้าไม่มีก็บอกพ่อแม่ลูกหลานว่าตอนนี้ไม่มีให้ช่วยเหลือกันเอาเองอย่าไปอวดตัวเองว่าฉันอยู่ในต่างประเทศแล้วสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้และตัวเองไปหลอกลวงคนอื่นอย่างนี้ไม่เอาคิดให้ดีนะอันนี้คิดให้ดีอันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดอย่าคิดแต่เรื่องพ่อแม่ลูกหลานต้องดูตนเองด้วยต้องดูแลตนเองด้วยคิดซะว่าถ้าวันนี้ฉันไม่อยู่พวกเขาจะอยู่ได้ไหมต้องสอนให้พวกเขายืนด้วยขาของพวกเขาเองเราค่อยประคองจากด้านหลังจะดีกว่าเหมือนไก่ขันไก่ตัวหนึ่งเขาขันมานานตอนเช้าเนี่ยก็แกล้งกว่าตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วตัวเองก็หลงตัวเองหลงว่าถ้าฉันไม่ขันเนี่ยพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นนะอย่างนี้โยมคิดเอาเองนะคิดให้ดีถ้าตัวเองต้องรับผิดชอบทั้งหมดและทุกอาหารการกินก็ไม่สบายการเดินทางไปไหนมาไหนก็คิดไม่สบายแล้วต้องมาหวนหน้าหวนหลังแล้วต้องไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ไปส่งให้พ่อแม่เพื่อเขารู้ว่าเรารวยเราดีอย่าทำเพราะเดี๋ยวเสียเพื่อนเดี๋ยวทำให้ทางบ้านเขาเสียด้วยซ้ำเสียนิสัยเขาจะคิดว่าอ๋อมีพี่มีน้องมีลูกเขาทำงานอยู่ในต่างประเทศแต่งงานกับฝรั่งเขามีเงินเยอะนี่ทำให้เสียนิสัยไม่ดีนะก็ให้ฝากคิดฝากไว้ให้คิดนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะอันนี้ก็อาตมาก็บนตามภาษาของอาตมานะเท่าที่ได้เย็นมาเท่าที่รู้เท่าที่มาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็แต่คิดว่าไม่ใช่เพียงคนเดียวหรือไม่ใช่แค่ส่วนเดียวอาตมาก็เลยเล่าให้สู่กันฟังก็เอาไปพิจารณาดูแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคิดสิ่งนั้นก็คืออย่าคิดว่าตัวเองไม่มีของถวายวัดไม่มีของถวายพระและไม่เข้าวัดที่วัดแค่คิดจะเข้ามาก็บุญแล้วมาถึงแล้วกราบพระก็บุญแล้วสนทนาธรรมะกับพระสงฆ์ก็บุญแล้วเนี่ยแล้วแถมยังถ้าได้นั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิได้บุญต่างเยอะคิดอย่างนี้ได้กำไรเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่คอยสนับสนุนดูแลวัดเราที่เมืองอัปดีนโดยเฉพาะการทำงานของวัดเรานะแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านนะที่ส่งปัจจัยมาช่วยวัดก็ดีหรือส่งกำลังใจมาช่วยวัดก็ดีด้วยอานิสงส์ของการถวายของญาติโยมขอให้จงพลวะปัจจัยเป็นปัจจัยใ
ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ประกอบด้วยกุศลธรรมปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุอนุโมทนา